ชาวนาตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกต้องใช้เครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะไว้ก่อนหน้านี้เข้าทำนาข้าวนะคะโดยชาวบ้านบอกว่าลงทุนเป็นหลายหมื่นบาทแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำหล่อเลี้ยงไปจนถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือไม่สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบและขยายวงกว้างโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องต้อนฝูงเป็ดไปหากินที่ไกลขึ้นขณะที่เป็ดนั้นก็ไข่น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าขาดอาหารไม่ต่างกับต้นลิ้นฟ้าหรือว่าต้นเพกาในตำบลกลางดงอำเภอเมืองพิจิตรนะคะที่มีลำต้นเริ่มเหี่ยวเฉาไม่ออกฝักไม่มีผลผลิตออกมาขายซึ่งชาวบ้านบอกว่าปีนี้ภัยแล้งถือว่ารุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะส่วนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติและสำรองหญ้าแห้งกว่า100ตันนะคะไว้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือพร้อมเตือนชาวบ้านอย่าเผาทำลายต่อสั่งข้าวให้เก็บกักตุนเอาไว้หากเกิดวิกฤตขาดแคลนหลังจากที่จังหวัดประกาศภัยพิบัติแล้งแล้ว3อำเภอขณะที่เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และท่อสูบน้ำในโรงสูบน้ำประปาทั้งอำเภอพิมายและอำเภอคงหลังสำนักงานชลประทานที่18แจ้งเตือนการประปาทุกพื้นที่ให้วางมาตรการในการจ่ายน้ำอย่างประหยัดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเร่งออกแบบระบบประปาชุมชนเพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบประปาซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนกลางเดือนมีนาคมนะคะหลังจากที่บ่อบาดาลในพื้นที่แห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ส่วนที่จังหวัดอ่างทองทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮเร่งรอบคลองชลประทานริมถนนอ่างทองป่าโมกเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้นหลังจากพื้นที่ปลายน้ำเริ่มประสบปัญหาน้ำไปไม่ถึงเนื่องจากว่าคลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ชาวตำบลสาลาครุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีต้องช่วยกันใช้จอบเสียมขุดร่องน้ำในคลอง14เพื่อดึงน้ำไปใช้ทางการเกษตรชาวบ้านบอกว่าเกิดดินสไลด์ขวางทางน้ำค่ะทำให้น้ำไหลไปไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำส่งผลให้ชาวบ้านทั้งในจังหวัดปทุมธานีและนครนายกไม่มีน้ำใช้ทางการเกษตรกว่า400ครัวเรือนไม่ต่างกับสภาพของคลองรังสิตประยุรศักดิ์หน้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห้งขอบเกิดตลอดสายนะคะซึ่งเป็นคลองหลักที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดปทุมธานีส่งผลให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกต้นไม้ขายได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ